พราะถ้ามันแนวโอเคครับมาแล้วเริ่มไลฟ์กันเรียบร้อยครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะ XM Studio นะครับ Iron Man Classic นะครับอ่ะดูกล่องนี้กล่องถือว่าเป็นกล่องที่เล็กอยู่นะสำหรับงาน XM นะครับแต่ว่าไม่เบานะ17โลครับเรียกได้ว่าเล็กแต่แน่นแกะเลยครับเริ่มเลยนะครับอันนี้เบอร์337นะครับไอ้377ไอ้337นะครับ10,000เดี๋ยวฝากรบกวนเช็คควอลิตี้วิดีโอกันด้วยนะครับเราเมนต์เข้ามาได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างว่าเราพยายามกำลังจะหาวิธีปรับปรุงให้วิดีโอมันชัดหน่อยโอเคไหวไหมคุณคนเดียวนั่นนะสิอ่ะก็ดูครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีคือได้ Assemblade Handbook นะครับก็คือคู่มือประกอบนั่นเองนะครับก็จะมี2ชั้นนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับทำได้ดีตามมาตรฐานสวยงามตามมาตรฐานใช้รูปภาพคมชัดสีสันสดใสนะครับโอเคอ่ะแอปริ้นว้าวสตูดิโอนะครับเออสวยครับสวยมากอันนี้ไม่มั่นใจว่าไฮส์ทำหรือเปล่าแต่มันดูเหมือนแบบเป็นภาพถ่ายเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดูกันสักนิดนึงM Studio นะครับโอเคกลับมาดูกันต่อที่กล่องอาจจะดูไม่ใหญ่มากแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยแน่นมากก็คนเดียวก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับแพ็คเกจ XM ไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้ครับบอกก่อนเบอร์นี้ตัวนี้เบอร์337ครับทำ999ตัวนะครับกับหัวนิดหน่อยของไทยแล้วก็มีอันนี้อันนี้ตลกนิดนึงอันนี้บอกว่าเป็น Iron Man นะครับ Comic Edition แต่รูปเนี่ยเป็น Mark 42 ซึ่งเป็นมูฟี่ตึงจำไม่ได้ว่า Mark 42กล่องใหญ่กว่านี้ไหมครับน่าจะใหญ่กว่านะเมื่อก่อนเหมือนตอนเริ่มต้นรุ่นแรกๆเขากล่องไซส์ไม่เบาเลยโอเคอ่ะก็ตามมาตรฐานในเกมครับมาพร้อมกันสองชั้นอึ๊บตัวนี้เป็นของวอร์มนะครับของคุณวอร์มขอบคุณมากนะครับก็เป็นของโฟม2ชั้นสองชั้นหนักอยู่ครับอ่ะโอเคเราเริ่มที่ฐานก่อนแล้วกันก้อนใหญ่กว่าที่คิดก็แทบจะเป็นอัลตรอนกันทั้งก้อนไปเลยทีเดียวเราให้ดูใต้ฐานกันเลยถ่ายหน้าติดเบอร์แบบนี่ครับก็จะเป็นรูป Iron Man Mark 42เนาะเบอร์337ครับ999นะครับแต่ว่าดีไซน์ของตัวนี้หน้าไม่ใช่อย่างนี้เลยใช่ครับใช่มันมีความเหมือนเลยโอเคเงาวิ้งกล้ามชัดอันนี้มีตัวกับแขนแล้วเพราะฉะนั้นเอาขามาก่อนขาก็คือประมาณชิ้นนี้ครับตัวนี้จะให้บอดี้นะครับส่วนบนเนี่ยมาให้2ชิ้นนะครับซึ่งมีลายแตกต่างกันนะท่านเชิญดูนี่ก่อนก็ได้เห็นความแตกต่างนะครับของเกราะไอรอนแมนทั้ง2แบบตัวนี้จะเป็น1แบบนะครับที่จะดูมีความเป็นโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยดูโมเดิร์นหน่อยจะมีดีเทลลูกเล่นอะไรอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนอีกชิ้นนึงที่เห็นอันนี้ขออนุญาตหยิบขึ้นมาดูก็จะดูมีความเป็นคลาสสิก
ดูเป็นกล้ามกว่าใช่เพราะว่าจะดูกล้ามเนื้อมนอะไรประมาณอย่างนี้ถ้าเทียบกันแล้วก็จะสวยคนละแบบอะครับนี่แบบคลาสสิกส่วนอันนี้เป็นแบบที่โมเดิร์นขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นใหญ่นะครับเป็นอัลตรอนครึ่งตัวเกือบครึ่งตัวใช่แล้วก็จะมีอีกครึ่งตัวนี้ที่เป็นส่วนฐานนี่เราก็จะเสียบแล้วนะครับครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นท่อนล่างรึบง่ายๆครับเดือยเดียวนะครับแล้วก็มีฐานวางตรงนี้ประกอบลำบากไหมครับไม่ครับง่ายวางทีเดียวปุ๊บลงเลยนะครับต่อไปตามคู่มือเขาบอกว่าให้เอาตรอนมาตั้งเลยนี่ตอนหยิบให้ระวังนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะบางแล้วก็เล็กนิดนึงนะครับตอนหยิบก็หยิบเป็นระวังนิดนึงเสาอากาศตรงหูของอัลตรอนนะครับที่ว่าอยากจะให้ระวังนิดหน่อยตรงนี้สายไฟจริงโอเคสายไฟจริงอันนี้ก็ประกอบเข้ากับส่วนฐานนะครับก็จะเป็นส่วนอัลตรอนที่เหมือนกับจะถูกโทนี่หยิบหรือว่าจับหัวอยู่นั่นเองต่อไปอ่ะเอาเกาะไหนก่อนเกาะไหนก่อนดีเอาเป็นตามอาร์ตปรินไหมครับอาร์ตปรินไม่รู้ว่าเป็นแนวไหนอาร์ตปรินน่าจะเป็นออกคลาสสิกหน่อยนึงแต่จริงๆก็ดูยากนะดูยากกันไม่ค่อยเท่าไหร่ดีเทลต่างกันต่างกันนิดเดียวโอเคนั้นเราก็เริ่มจากตัวตัวนี้ก็ได้นี่ก็ได้เสียบตรงไปธรรมดาเราจะถอยออกมานิดนึงนะครับให้เห็นภาพรวมธรรมดาโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้ยกประมาณแบบนี้อาจจะไม่เห็นหน้าในแบบเท่าไหร่วันนี้แต่ว่าก็อนุมานว่าน่าจะทราบกันอยู่ดีนี่เราจะให้ดูว่าให้มือมากี่ข้างให้หน้ามากี่ข้างลงมากลางออปชั่นที่เราจะได้กันก็จะมาไล่ดูตัวงานที่ประกอบขึ้นไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากฐานนะครับเราตอนขึ้นตัว2ชิ้นไล่ขึ้นมางานสีก็ส่วนที่เป็นแดงเนี่ยก็แดงเลยดูผ่านไลฟ์วันนี้สีอาจจะออกดูส้มๆหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวงานเนี่ยเป็นสีแดงเมทัลลิกสดเลยทีเดียวคือผมมองว่าของจริงเนี่ยสีสวยกว่าที่เห็นอยู่ใช่เห็นตามรูปนะเพราะว่าอันนี้โดนแสงผ่านจอผ่านอะไรอาจจะทำให้มันดูติดส้มนิดนึงแต่ว่าของจริงเนี่ยการันตีว่าแดงสดสะใจแน่นอนครับอ่ะโอเคครับเริ่มที่ฐานก่อนแล้วกันนะมาติดต่อแขนอัลตรอนนะครับจะมีตรงนี้ตรงนี้มีด้านหลังครับตัวเดือยเนี่ยมันก็จะมีรูปทรงของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือว่าใส่ได้ไม่มีปัญหานี่มีแม่เหล็กด้วยมีแม่เหล็กด้วยอ๋อโอเคก็ไม่ยากนะครับใช่ชัดเจนต่อไปก็ติดแขนก่อนแล้วกันแขนก็มีแม่เหล็กนะครับเสียบกันง่ายอันนี้ก็เป็นมือขวาที่เหมือนกระชากหัวอัลตรอนอยู่โอเคอาจจะมีเรื่องต้องคุยกันคราวนี้ให้ดูอาร์ตเนเจอร์หน่อยครับมี2แบบมี2อันมาให้จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะลึกนะลึกเลยเนี่ยลึกไปเข้าไปประมาณนิ้วนึงนะนิ้วนะครับก็จะมีอันนึงที่เปิดไฟได้กับอีกอันนึงตั้งเฉยๆครับเปิดไฟไม่ได้แต่ดีเทลที่มองเห็นจะเหมือนกันต่างกันแค่เปิดไฟได้ไม่ได้ใช่ไหมครับต่างกันแค่นั้นโอเคครับนี่ผมไม่รู้ว่ามีฐานให้ไหม
โอเคมีถามให้ด้วยมีถามให้นำให้เกรดเลยนะครับนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ตัวที่มีฐานนี่แหละครับผมติดกันเข้าไปก็ใส่ธรรมดาไม่มีล็อกไม่มีอะไรครับแค่ใส่ลงไปมีแม่เหล็กไหมครับหรือไม่มีครับคือมันลึกลงไปของมันใช่มันลึกอยู่ของมันอยู่แล้วแต่ว่าตอนจะยกตอนอะไรตอนย้ายที่ก็ระวังกันนิดหนึ่งแต่ผมว่ายากเหมือนกันที่สรุปเพราะมันค่อนข้างลึกค่อนข้างลึกโอเคอ่ะเอาหัวโทนี่ก่อนละกันที่ดูแล้วสวยมากได้เลยครับถึงถือเดินเสร็จแล้วครับกับงานชิ้นนี้ Iron Man Classic by XM Studio ครับหน้าสวยสมคำล่ำลือครับตะข้อเต็มครับมันควรจะวางใช่มันควรจะพอดีใกล้กว่านี้แต่ผมว่ามันน่าจะมีปัญหาถ้ามันใกล้กว่านี้การใส่จะเป็นหนักก็จะเริ่มตลอดแต่มันน่าจะลงกว่านี้เพราะผมว่าต้นแบบที่เราถักมันน่าจะดีมากอ่าโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวบ้างครับผมอย่างนี้เห็นนะครับว่าพอเป็นตัวงานปั้นหัวเนี่ยก็ดีเทลมันก็จะไม่เหมือนบนกล่องหน้านี้ก็คลาสสิกจ๋ามาเลยลูกตาเปิดไฟไม่ได้แต่ยังมองเห็นตาโทนี่อยู่ข้างในถ้าสังเกตกันดีๆโอ้ชนขออนุญาตขออนุญาตนะครับจะได้เอาไว้ดูกันด้วยสังเกตง่ายๆว่าจะเห็นลูกตาโทนี่อยู่ข้างในด้วยดีมากอันนี้ไอ้ส่วนของอีกครึ่งตัวนะครับส่วนของครึ่งตัวเนี่ยสามารถเอามาประกอบได้แต่ว่าไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีฐานก็คือจบแค่นี้ไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีแขนกับไม่มีฐานให้ก็คืออาจจะต้องหาฐานอะไรมาวางเองก็จะวางได้แค่อีกครึ่งตัวอันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าไอ้เครื่องที่เราไลฟ์ตอนนี้เราไม่เห็นคอมเมนต์ใช่ครับคอมเมนต์มันไม่ขึ้นไม่รู้ทำไมครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ตอบโต้อะไรยังไงอาจจะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าวันนี้ทีมงานไม่พอประชุมเราหุบกันจริงๆแต่งั้นเดี๋ยวผมจะพยายามมองผ่านครับระหว่างนี้ก็จะวนดูหลายๆมุมนะครับพี่ป๊อกนะครับบอกว่าสวยงามเงาแวบเงาจริงครับเงาจริงครับเงาจริงยังไม่ค่อยโดนจับด้วยแล้วก็ตัวแดงเนี่ยจะออกเป็นแดงเลือดนกนะก็คือเป็นแดงเข้มซึ่งสวยกว่าสีแดงของ XM Mark 7นะ XM Mark 7จะออกแดงสดกว่านี้ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นการเลือกใช้สีโทนสีแดงให้สวยงามมากครับแต่โทนสีทองอาจจะไม่ได้สีทองสว่างใช่สีทองอาจจะหม่นหน่อยครับไม่ได้สว่างแล้วก็มีทีมงานบอกว่าควรแกะเอาถาดออกนี่เนี่ยใช่ครับถ้าใครนอนกล่องใช่ถ้าใครนอนกล่องครับควรหาทางเปิดแล้วก็เอาถาดออกนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเน่าในได้นะสวยโอเคเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้มาดูจุดติกันบ้างดีกว่าถ้ามองด้านตรงๆเนี่ยเราจะมองจุดติตรงนี้ไม่ค่อยชัดแต่ว่าถ้าเห็นด้านข้างหรือว่าด้านหลังเนี่ยจะเห็นชัดมากผมขออนุญาตหมุนให้กล้องดูนะได้เลยครับตรงนี้ก็คือส่วนมือกับหัวของอัลตอนมันลอยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วคือก็ได้ยินถ้าเทียบกับในรูปเนี่ยคือมันจะต้องจับขยี้มันต้องแปะเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ่ายรูปมุมด้านหน้าหรือเวลาเราตั้งชมมุมด้านหน้าเนี่ยมันจะเห็นใช่แต่ว่าถ้ามาดูด้านข้างก็จะเห็นว่า
มันเหลือบกันนิดหน่อยคือตอนแรกเนี่ยก็อ่านคอมเมนต์จากคนที่ได้รับแล้วของไทยอ่ะไม่ว่าจะเป็นน้องเจฟหรือว่าหมอหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามือเนี่ยมันห่างซึ่งผมพอเห็นรูปเนี่ยก็นึกว่าก็เห็นแล้วว่ามันห่างแต่ว่าไม่คิดว่าจะห่างขนาดนี้นี่ห่างเยอะเลยเนี่ยนี่ห่างเยอะเลยก็จะเห็นชัดหน่อยว่ามันลอยขึ้นมาเลยใช่มันลอยเลยนะมันลอยในทีเดียวล่ะถือว่าห่างเลยล่ะนอกนั้นถ้าตัดจุดนี้ไปก็สวยงามนะครับสวยงามสีเอลตรอนท่านยินว่าไงสีเอลตรอนมันไม่ได้เงินมากโอเคไหมแบบนี้คือถ้าเงากว่านี้ได้ผมก็จะแฮปปี้นะแต่อันนี้คือผมก็เข้าใจพอยต์ว่ามันไม่ควรจะเด่นกว่าตัวไอรอนแมนเพราะว่าถ้าเป็นโครมมาเลยอย่างเงี้ยเงาวิ่งวิ่งเลยอ่ะมันก็อาจจะเด่นกบรัศมีไอรอนแมนไปหน่อยเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้ามองในฐานะหน้าที่ของมันที่เป็นแค่ฐานเนี่ยโอเครับได้ใช่รับได้แล้วไม่ดึงสีเพราะอย่างน้อยคือในเรื่องสีของตัวไอรอนแมนเนี่ยสีเหลืองก็ไม่ค่อยเงานะไม่ค่อยเงามันจะเงาแค่สีแดงใช่ครับก็ไม่รู้อะอย่างสีแดงเงาไว้ก่อนผมว่ามันถูกต้องแล้วคราวนี้เจ้าของบอกมาว่าอยากเห็นแบบไม่มีตัวนี้เดี๋ยวผมลองถอดให้แล้วดูว่าตั้งมันตลกไหมได้ถ้าอย่างนั้นขอเปลี่ยนบอดี้เป็นอีกบอดี้นึงเลยละกันครับผมก็ต้องทีละชิ้นนะครับเอาหัวออกก่อนไหมคุณอ๋อแล้วยกทั้งตัวเลยใช่จะโดนไม่โดนปุ๊บเอาเงี้ยออกมาโอเคอันนี้ผมเอานี่ขึ้นก่อนอย่างที่เตือนนะครับระวังตรงนี้ระวังไอ้เข่านี่ให้ดีครับผมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเพลินอากาศของส่วนเพลินแล้วไปทีนี้ก็ลองมาดูกันมุมกว้างๆหน่อยว่าถ้าเกิดไม่มีอัลตรอนเนี่ยจะเป็นยังไงลุคมันจะเป็นยังไงจะได้ไหมไม่มีอัลตรอนเป็นไงไหวไหมผมว่าไม่ค่อยได้มือมันดูฝืนมือมันฝืนนะใช่มือมันเกรงแปลกถ้ามีพาร์ทเปลี่ยนมือก็โอเคถ้ามีแขนคิดว่าจะมีแขนคัสตอมไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมคัสตอมนะถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ว่าขัดลูกตาอยู่นิดนึงถ้าไม่มีนี่เนี่ยสังเกตจากท่านี้จะดูไม่มีไปจะดูเก๊ะๆกลางๆไปนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่มีเอาตอนวอร์มครับจัดให้แล้วนะครับคือแบบไม่มีเอาตอนนะครับรู้สึกว่ามือมันดูเกร็งไปนะไม่ธรรมชาติครับไม่น่าซักเซสครับแล้วก็ยูบอกว่าจริงๆแล้วโทนี่ใช้ฟอร์สดึงเอาตอนไปสบคำจักรวาลซะอย่างนั้นแล้วก็มีซูมหน้าให้ดูหน่อยครับพี่ป๊อปบอกว่าขอดูว่าหน้าโทนี่เนียนหรือเปล่าโอ้โหคนเนียนครับพี่หน้าสวยครับสวยมากเลยแหละผมกัดได้ไหมเนี่ยประมาณนี้พี่ระวังโดนนิ้วนะใช่ผมก็กลัวอย่างเนี้ยเมื่อกี้มันคึกไปแล้วผมถอดหัวไหมคืออย่างที่บอกครับว่าของจริงอ่ะผมว่าสีมันยังดีกว่าที่เห็นอยู่ใช่ใช่ใช่หน้าดีมากครับนี่นะครับอุ่นนี่ขนาดผ่านกล้องยังถือว่าสดโอเคเลยเนี่ยคือผมรู้สึกว่ากล้อง iPhone มันทำให้มันดูแบนไปนิดนึงในกรณีนี้ดูซีดไปหน่อยแต่ว่าสีของจริงอ่ะดีกว่าที่เห็นในจออีกอยู่เลเวลนึงใช่ใช่มีอะไรครับสวยมากเป็นหัวคนที่สวยแบบต้นๆของ XM ผมว่าจริงครับหัวนี้ยอมนี่ไม่ได้นี่โซซ่าป่ะครับไม่ใช่นี่หัวโซซ่าโซซ่าเป็นคนปั้นนะครับเพิ่งมาบอกเมื่อไม่นานมาเนี้ยเพิ่งจะเฉลยอันนี้ไม่ได้อวยว่าเป็นไอรอนแมนนะครับอันนี้สวยจริงอันนี้สวยจริงหัวโซซ่าบ้านนะครับความเห็นคุณว่าไงบ้างดีงามดีครับคุ้มค่าคุ้มราคาไหมคุ้มค่าครับผมว่าคุ้มผมว่าคุ้มเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมีรีวิวเต็มๆรอบอันนี้มันเป็นแค่น้ำจิ้มใช่มีแค่น้ำจิ้มมาแกะกล่องเฉยเดี๋ยวมีรีวิวเต็มๆอีกรอบโดยจะเอาไอรอนแมนหลายๆตัวที่เป็นคลาสสิกเหมือนกันใช่ครับมาตั้งด้วยกันแล้วลองดูว่าแบบไหนสวยครับก็จะเน้นเป็นเวอร์ชันคอมิกไปนะครับใช่ครับจะเน้นเป็นเวอร์ชันคอมิกซึ่งจะมีตัวไหนบ้างเอ่ยน้ำจิ้มบอกได้ไหมบอกก็คร่าวๆก็คือจะมี XM เนี่ย2ตัวยืนเทียบกันเลยระหว่าง2 บอดี้2 โพสอ่ะฮะแล้วก็มี
ไซส์โชว์ OG ตัวถือธงแล้วก็มีไซส์โชว์ตัวใหม่1ต่อ5 Line Venture Assemble ที่เพิ่งออกมาไม่นานใช่เพิ่งออกมาไม่มาออกมาไม่นานเป็นตัว EX ด้วยวันนั้นเราก็จะ Line Boxing ตัวนั้นก่อนแล้วก็ลองเอา Classic ทั้ง4ตัวมาวางคู่กันเทียบกันแล้วมันลองดูว่าแบบไหนดีวินาหนีกล้องว่ะกล้องตลอดอุตส่าห์เนียนวนมาลองดูดีเทลที่อัลตรอนบ้างไหมก็ถือว่าการมิกใช้พวกสายไฟจริงๆเนี่ยก็ทำได้ดีครับก็มีบ้างไม่ต้องเยอะให้แบบว่าจริงๆเราจะเห็นว่า XM เนี่ยใช้สายไฟจริงเยอะมากนะใช่ในหลายๆงานไม่ว่าจะเป็นที่จะชัดก็เคเบิลเคเบิลอิเล็กโทรอิเล็กโทรที่เราเพิ่งอันบ็อกซิ่งก็มาตัวก็คือมาในมากับตัวที่ควรมาใช่ใช่ใช่เล็กๆน้อยๆนะครับที่ทำให้มันสมจริงและดูครบถ้วนแต่ว่าดีเทลตรงนี้ก็ยังจะว่าหยาบก็หยาบเหมือนกันนะใช่แต่ก็นะมันก็แค่ฐานนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะหยาบเหมือนกันทำมาดีกว่านี้ได้ไหมดีกว่านี้ก็น่าดีกว่านี้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับใช่ใช่เพราะถือว่าในส่วนที่ควรทำให้ดีก็ดีละก็ดีได้ตามมาตรฐานผมว่าเอาตอนใส่อันนี้ถ้าจะลองพูดถึงพาร์ทการทำสีดาเมจหน่อยเป็นไงบ้างขอวนกลับไปดูด้านหน้านิดนึงนะครับก็สีดาเมจก็เอาตรงๆว่าก็ยังไม่สมจริงหรอกครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเอาอะไรมาป้ายๆให้มันดูเป็นดาเมจในขณะที่ส่วนอื่นของเหล็กมันก็ยังคงเงาวับเหมือนเป็นเหล็กของใหม่อยู่ถ้าจะมองให้เนียนๆตาก็คิดซะว่ามันเพิ่งออกมาจากโรงงานแล้วก็ไปบู๊เลยเลยมีความใหม่และยังไงว่ามันดาเมจจากสีเป็นการทำสีแบบมาบัดให้มันแบบเป็นถลอกถลอกก็เพิ่งสังเกตว่าบอดี้นี้จะมีดาเมจแต่อีกบอดี้นึงจะเป็นแบบกริปหรือเปล่าไม่ครับมีดาเมจทั้งคู่ดาเมจทั้งคู่ครับนี่ดาเมจทั้งคู่ตำแหน่งเดียวกันด้วยมั้งเนี่ยใกล้ๆกันตำแหน่งใกล้ๆกันก็ยังคงคอมเมนต์เดิมครับว่ามันดีกว่านี้ได้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันโอเคแล้วสวยแล้วมุมโชว์ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับอยู่แค่ไม่กี่มุมไม่กี่มุมไม่มุมตรงนี้ก็45องศาประมาณนี้อ๋อแต่ตรงนี้ครับสายไฟตรงนี้สายไฟตรงนี้เป็นปั้นนะสายไฟตรงนี้เป็นปั้นไม่ใช่สายไฟครับอันนี้เป็นปั้นนี่ก็ปั้นฐานก็ดีนะเท็กเจอร์โอเคเลยก็ถือว่าผมว่าคนจองไปไม่ผิดหวังตัวนี้เป็นคลาสสิกที่สวยตัวหนึ่งส่วนจะสวยที่สุดไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันมาคิดครับผมประมาณนี้ครับก็ขอบคุณมากที่ไลฟ์กันจนจบที่ชมกันจนจบไม่ใช่ไลฟ์กันจนจบเออที่ชมกันจนจบไลฟ์จนจบอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อีกทีวันอาทิตย์ครับพร้อมแบบรีวิวจัดเต็มเปรียบเทียบไซส์บายไซส์กับตัวอื่นครับผมวันนี้ก็ขอจากลากันแบบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม